ยินเสียงอาซานผมกับพ่อก็จะเตรียมตัวไปละหมาดกันที่มัสยิดครับมีเพื่อนที่นับถือศาสนาอื่นเคยถามผมว่าทำไมคนมุสลิมต้องไปมัสยิดผมก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกนะครับแต่คิดว่าที่ต้องมาก็เพราะมัสยิดเป็นที่ทำกิจกรรมตามศาสนาอย่ามาละหมาดกันแบบนี้ล่ะครับแต่พอไปถามโต๊ะครูโต๊ะครูบอกว่ามัสยิดยังเป็นเหมือนบ้านของอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนมุสลิมมามัสยิดก็เหมือนได้เข้าใกล้อัลเลาะห์ในบางวันมัสยิดก็เหมือนเป็นที่เรียนศาสนาของเด็กๆอย่างพวกเราครับโต๊ะอิหม่ามจะช่วยสอนให้อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อจะได้เข้าใจหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาครับเวลาที่ผมมามัสยิดแล้วรู้สึกว่าจิตใจสงบก็เหมือนกับเวลาที่เพื่อนชาวพุทธไปวัดหรือคนนับถือคริสต์ไปโบสถ์อย่างพ่อบอกว่าถึงเราจะนับถือศาสนาไม่เหมือนกันแต่ทุกศาสนาสอนเราเป็นคนดีและเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันครับประเทศไทยมีความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมแต่เราเป็นคนไทยรักประเทศไทย